นี่คือช็อกโกวาไทม์สตรีมเมอร์สายม่วนทุกคนสามารถกด Subscribe และเลือกกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกไลฟ์สตรีมของเราได้จะได้ไม่พลาดความม่วนจากเราและนอกจากนี้ถ้าเพื่อนๆ อยากสนับสนุนเราสามารถกดสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้แค่20บาทก็สามารถเข้ามาเป็นแก๊งชานมกับพวกเราได้แล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับมูนโกรเบกันต่อนะเรามีเควสอะไรที่ยังค้างอยู่ก็เควสเดิมๆอ่ะนะคะก็อันนี้ก็คือไปดูมาแล้วว่ามันจะต้องทำเควสยิบย่อยต่างๆในเมืองก่อนนะมันถึงจะแบบสามารถลงทุนที่ห้องสมุดต่อได้ส่วนอันเนี้ยไอตอนที่เราไปตรงนั้นน่ะเกือบถูกแล้วทุกคนที่เราจะไปตกแถวนั้นแล้วก็พยายามจะหว่านแหเอาไอ้กล่องวิกวิปนั้นน่ะขึ้นเรือเว้ยแต่แค่เกือบถูกแต่ว่ายังไม่ถูกเดี๋ยววันนี้เราจะไปใหม่เนี่ยเดี๋ยวเช้านี้เราจะแบบออกไปกันเลยฮะแต่เราขอแวะดูก่อนว่ามันมีอาหารเมนูใดที่ไม่มีเมนูไหนที่แบบราคาขึ้นบ้างเลยเหรอแต่ว่าเดี๋ยวทำเหยื่อตกปลาไปเพิ่มสักนิดนึงละกันนะเป็นแบบเหมือนกิจวัตรที่อาจจะต้องทำกันแบบทุกเช้านิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผ่านทางที่เราแบบว่าวางพวกกับดักต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้นะทุกคนเราจะได้เปลี่ยนกับดักเนาะโอเคจริงๆตรงแถวบ้านเราก็มีอยู่ละอันนึงมีอยู่แหละอันนึงอยู่ตรงไหนนะอ๋ออยู่นี่ไอ้ขยะนี่มันต้องเก็บไหมคือแบบมันน่าจะแบบมีอาชีพเมนให้เราแบบต้องเก็บปะอุ้ยนี่ก็ปลาไปไกลเกินเคยชินอาจจะมีแบบมิชชั่นก็ได้นะแบบว่าพอทำความสะอาดทะเลประมาณนึงแล้วมันก็จะอาจจะปลดล็อกอะไรอะแบบคือมันไม่บอกเราตรงๆเว้ยแบบเหมือนอย่างกล้องถ่ายรูปอะมันก็ไม่บอกเราตรงๆนะว่าถ้าเกิดเราซื้อกล้องถ่ายรูปไปมันจะแบบมีเควสต่อมันไม่บอกให้เราไปซื้ออะแบบเราต้องแบบรู้แล้วก็คือไปซื้อเองอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ได้กล้องถ่ายรูปมาก็จะแบบมีเป็นเควสให้แบบไปถ่ายรูปคนในเมืองอะตลอดหลอดตลอดหลอดเลย ซึ่งก็โอเคก็ได้นี่เราอุ้ยเมื่อกี้มันไม่ได้ใส่เหยื่อดีทุกคนเอาใหม่นะฮะยากนิดนึงเลยอะเขาบอกว่าให้จอดเทียบเลยอันนี้ดูมาจากของฝรั่งอะทุกคนว่าให้จอดเทียบเลยแล้วก็หว่านเบ็ดขึ้นมาบนนี้หว่านเบ็ดหรือเวียงแหไม่รู้จำไม่ได้ที่ดูในของฝรั่งมานะฮะอาจจะเวียงแหอะเขาก่อนเราเวียงแล้วมันเอาขึ้นมาไม่ได้เพราะว่ามันเรืออาจจะอยู่ไกลเกินไปเดี๋ยวรอบนี้เอาไม่ได้ฮะไม่ได้หรือว่ายังใกล้ไม่พอดูโอเคได้แล้วทุกคนเป็นไปตามที่เขาว่าโอ้แม่เอามันขึ้นมาได้แล้วสุดยอดไปเลยค่ะใช่แล้วล่ะแม่เริ่มเข้าใจแล้วว่าการที่อาการที่แบบตกปลาตัวนี้แล้วมาดูกันนะสีชมพูสีแล้วก็มีขี้ผึ้งแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของรูนด้วยเอาไปให้มาริน่าดูกันเถอะค่ะแม่เธอจะต้องรู้มากกว่านี้แน่ๆเลยโอเคเดี๋ยวเราเอากลับไปให้มารีน่าดูมารีน่าเควสไอ้นี่ไงทุกคนเราพอดีเลยเดินเจอมารีน่าระหว่างทางก็ถามเควสมารีน่าซะเลยละกันมารีน่าอะไรที่ทำให้เธอทำเรื่องนี้หรอน่าหลงไหลไง มันเป็นส่วนหนึ่งของแบบสัตว์ประหลาดที่ยิ่งใหญ่อะนะที่ทำให้ลูกเกลือทุกคนอะหวาดกลัวตัวไหนล่ะหนังวานหรอน่าจะมาจากวานปลาวานเพียงนะแต่ว่ามันก็มี
ส่วนผสมของไมสโตนแล้วก็ลวดด้วยเจ้านี่น่าสงสารจังเลยอ๋อไอชิ้นส่วนที่เราหยิบมาแล้วมันมีแบบแวววาวทุกคนมันเป็นหนังปลาวาฬแหละอืม ขอโทษนะลงนาอย่างนั้นหรออ๋อเป็นปลาวาฬลงนานะหายากมากปกติว่านอนสอนง่ายรูปแบบการอพยพเนี่ยก็ค่อนข้างผิดปกติมันจะหากินอยู่แถวแถวแอตแลนติกคอร์ดนะอ๋อไม่ใช่กินปลาคอร์ดแอตแลนติกเป็นอาหารที่พบทั่วไปได้ในอ่าวอ่ะแล้วก็จะถอยกลับไปอยู่ตามแบบช่องแคบหรือแยกต่างๆเมื่อถูกคุกคามอ่ะแต่ฉันไม่เคยได้ยินเลยนะว่ามันน่ะโจมตีเรือมันจะต้องกลัวมากๆแน่ๆเลยอ๋อหรือว่ามันแบบต้องวนสะกดอย่างเงี้ยเหรอหืมเรื่องตลกน่ะมันน่าจะต้องเป็นเพราะว่ามีเวิ้งอ่าวอยู่ใกล้ๆเป็นที่หลบภัยแล้วก็รู้สึกปลอดภัยที่นั่นมันจะมีบางที่อ่ะที่มีหินเป็นหินปูนสีชมพูไม่น่าจะเข้าถึงไม่น่าจะเข้าถึงได้จากทางเหนือน้ำหรอหวังว่ามันจะช่วยได้บ้างนะข้อมูลนี้น่ะโอเคเราก็ได้เป็นข้อมูลใหม่มาฮะทุกคนข้อมูลใหม่ทีนี้ก็ตามหาพิงสโตนมันก็ดูมีใบๆอยู่นะเป็นแหลมๆออกมาตรงนี้ถ้าดูจากในแมปพิงลามสโตนเคฟขอโทษทีนะคะทุกคนถ้าแบบว่าตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมลองดูในเคสอีกทีสิใช่เลยแถวนั้นเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันมาริน่าชอบกริลออสโตปัสมันจะมียังบางเมนูที่ยังทำไม่ได้ด้วยนะถึงแม้จะมีออสโตปัสก็ตามอันนี้ซาร่าไหนดูซีเควสบนดินเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เหลือแค่อันนี้เนาะแล้วก็แทมคือเราเคยมาถ่ายรูปให้แทมแบบหลายครั้งมากนะแต่ว่าคือเราเคยถ่ายไปแล้วมั้งพอคุยแล้วมันก็เลยผ่านเลยจริงๆมันเคยมีเควสถ่ายรูปให้แทมไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ถ่ายไปแล้วด้วยเดี๋ยววันนี้เราไปนอนพักผ่อนก่อนละกันทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลองไปที่ตรงที่ที่มาริน่าบอกกันเนาะเอาล่ะถึงแล้วมันแถวๆนี้แหละแต่ว่าเราต้องทำอะไรนะให้เรามาสำรวจแถวนี้ก่อนถูกไหมอาจจะเจอนึกไม่ออกเลยว่าเราจะเจอแบบเป็นอะไรยังไงอะทุกคนเดี๋ยวลองดูกันก่อนนะฮะขับวนดูก่อนมันคือตรงแถวนี้แหละคือถ้าตามเควสเนี่ยก็คือมาริน่าบอกว่ามันเป็นหินจริงๆที่คิดว่าเป็นหินนะจริงๆแล้วคือหนังปลาวาฬนะที่มีร่องรอยของหินปูนแนะนำให้ค้นหาที่อ่าวแห่งหนึ่งก็คือตรงนี้แหละเนี่ยมันจะมีรูปแนบมาในเควสใช่ปะเนี่ยมันเป๊ะเลยนะมันจะเป็นตรงอื่นอะ มันจะเป็นตรงอื่นไปได้ยังไงถ้าไม่ใช่ตรงนี้อ๋อตรงนู้นจ้าโอเคเดี๋ยวไปตรงนู้นกันก็แล้วกันนะคะขออภัยที่แบบพามาผิดทางด้วยเอาล่ะทุกคนถึงละมันคือแถวๆนี้ฮะโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวกันนิดนึงนะหันหัวเรือถูกไหมโอเคนี่ไงหินไมสโตนนั่นจะต้องเป็นตรงนั้นแน่ๆเลยอ่ะเราต้องทำความสะอาดเส้นทางนี้นะ
เอบีไม่มีแบบกว้านหรอสำหรับลากอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวฉันจะแม่จะโทรเรียกเอบีมาให้ช่วยกันทำดีกว่านะเอบีมาแล้วค่ะทุกคนฮิวพร้อมที่จะลากแล้วล่ะอะไรอยู่ข้างหลังนั่นหรอเป็นชาร์ปเรดเบสน่ะแล้วก็แอตแลนติกคอสหรือว่าบางทีอาจจะเป็นปลาวานก็ได้นะกระซิบกระซิบอะไรเธอน่ะกลัวว่าเธอน่ะเพิ่งจะตกปลาด้วยเบ็ดนะแล้วตอนนี้กำลังจะตามล่าลูนใช่ไหมเนี่ยใจเย็นๆนะฉันกำลังทำรีเสิร์ชอยู่ฉันรู้ฉันกำลังทำอะไรอยู่นะทุกคนก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นแหละก่อนที่มันจะเกิดบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดไปน่ะเธอริชาร์ดเทเลอร์ตอนนี้เธออยากพิสูจน์อะไรกันนะเฮ้ฉันไม่กลัวแล้ววานล่ะออกไปเถอะนะเธอน่ะคือศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของเธอเลยนะแต่ก็โอเคได้คือเอบิเขาเป็นห่วงนะทุกคนมันเหมือนมันขวางทางสำหรับปลาวาฬอ่ะเธอโกรธนะแม่แต่หนูมั่นใจว่าเธอจะโอเคนะแม่ก็หวังว่าอย่างนั้นจ้ะโอเคแล้วก็เป็นเควสใหม่นะคะมาดูกันตอนนี้ก็เข้าไปได้แล้วให้เราเข้าไปดูใช่ป่ะแล้วขอให้ฉันโชคดีนะเหมือนเปิดเป็นโซนแมปใหม่มาหรือเปล่าเนี่ยแต่มันยังติ๊กเควสที่ตรงนี้อยู่เลยนะทำไมถึงยังติ๊กเควสที่ตรงนี้ล่องนี้ก็ไม่ใช่นะเนี่ยเข้าไปเลยดีกว่าแต่ปัญหางงงพอเข้ามาปุ๊บก็แอคทีฟเลยโอ้โหเหลือเชื่อเลยค่ะโดไซส์เหรอเชื่อใจเหรอเชื่อใจอย่างนั้นเหรอใช่เดี๋ยวก่อนนะรอแป๊บมันก็มันเป็นการแสดงออกว่ามารีน่ากำลังพูดออกมาจากดวงตาของเธอไงให้เชื่อใจเธอนั่นน่าจะต้องเป็นความเจ็บปวดน่าดูมากๆเลยค่ะแม่ดูบนหลังนั่นสินั่นฉมวกเหรอลิเวอร์ลูกเนี่ยอัจฉริยะจริงๆแล้วเราต้องทำไงต่อช่วยเอาฉมวกออกจากหลังน้องเหรออเคทุกคนคือเวลามันก็ยังไม่เดินไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเควสนี้เวลามันจะไม่เดินหรือเปล่านะแต่ว่าเราลองหาวิธีที่มันจะดึงได้มาดูอ่ะคือปกติอ่ะลองดูกันนะทุกคนก็ต้องดึงให้เสร็จเลยในทีเดียวแต่ไม่รู้ว่านี้จอดเรือใกล้ไปหรือเปล่าด้วยโอเคออกแล้วอันนึงโหโดนเต็มๆ1จุกรอบหน้าต้องจอดไกลกว่านี้หน่อยนะฮะน้องไปตามน้องไปอาจจะเพราะว่ามันติดอยู่ในเควสนี้
เคเดี๋ยวเอาใหม่นะคะทุกคนอะยายหนูยายหนูต้องอย่าดื้อนะถ้ายายหนูดื้อมันจะกดบวก A โอ้ยกดผิดกด B เฉยเลยเอาใหม่ว่ะพึ่งทำอีเวนต์มาทุกคนโอเคระยะนี้ได้ระยะนี้ได้ระยะนี้ได้มาหาเยหนูขณะนี้ก็งงไงทำไมดึงไม่ได้วะไม่แน่ใจว่ามันแบบบั๊กนิดหน่อยหรืออะไรนะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนแต่คิดว่าเรื่องเวลาไม่เดินมันน่าจะเป็นเรื่องที่เฮ้ยใกล้ไปเดี๋ยวเรือแตกนะประมาณนี้น่าจะได้อยู่ยากนิดนึงเอ๊ะเอ้าเอ๊ะแล้วดึงต่อเหรอโอเคเอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่โอเคยายหนูอยู่นิ่งๆอย่าดื้ออย่าดื้ออย่าดื้อกับพี่พี่จะช่วยหนูพี่จะช่วยหนูไงพี่โอ๊ยกดผิดเป็นคนควิกไทม์อีเวนต์กากสุดๆอย่าดื้อเฮ้ยโอเคดึงต่อฮะB ฮะอันสุดท้ายเลยจะยากนิดนึงแล้วก็ B ด้วยอีกทีนึงโอเคโอ้โหอันสุดท้ายยากนิดนึงเป็นไงเย้หนูน้องอารมณ์ดีฮะโอเคผ่านเควสได้อู้น่ารักมากสวยมากเลยมันจะบอกขอบคุณไหมปลามันพูดว่าขอบคุณได้หรือเปล่าเออมันเป็นแมวเม่าค่ะแม่แล้วก็แน่นอนค่ะว่ามันสามารถทำได้นะอย่างตอนนี้มูนโกก็จะมีวานที่แบบเป็นสีสันของจริงแล้วล่ะเออคงไม่มีใครในเมืองนี้จะสามารถรู้สึกถึงเรื่องที่เป็นไปได้นี้สินะเรากลับไปดีกว่าค่ะแม่แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันหนูมีงานวันนี้ทั้งวันเนี่ยทำงานทั้งวันเลยแล้วตอนนี้ยังไงต่อดีคะตอนนี้หรอแม่คิดว่าคงต้องไปง้อเอบีซะหน่อย ต้องไปง้อเอเบนิดนึงนะแม่ทำให้เธอไม่สบายใจอ่ะโอเคฮะทุกคนหลังจากที่งงว่าเป็นอะไรมันดึงไม่ได้ตอนนี้เวลาก็เดินแล้วเอาโหชกก็มาฉันขอโทษนะก่อนหน้านี้เกี่ยวกับที่ฉันพูดอ่ะฉันคิดถึงริชาร์ดแล้วก็เทเลอร์ด้วยทะเลน่ะภาคทุกอย่างจากฉันมากเกินไปฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเทเลอร์มันไม่ควรที่จะมันไม่ใช่เรื่องความมั่นใจเกินไปหรือคำสาปแต่มันเป็นแค่เพียงโศกนาฏกรรมน่ะยังไงก็เถอะเรายังเป็นเพื่อนกันใช่ไหมตลอดไปขอโทษนะเธอคือช็อกโกวาใช่ไหมอ่ะใช่โอ้ยเยี่ยมเลยสิ่งมีชีวิตที่มีเขาเอ้ยมีหนามที่อยู่เคียงข้างนะตกปลาทุกคนเป็นระยะหลายไมล์ขอบคุณเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาพูดว่าไงนะไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกเธอกำลังสร้างกระแสใหม่นะฉันคือให้กับปารีสลาวีคุณกำลังสร้างกระแสปารีสลาวีขอสักคำเหมือนจะเป็นเควสใหม่ที่แปลแล้วก็ไม่เข้าใจว่ะทุกคนถ้าใครแปลแล้วเข้าใจบอกด้วยแล้วกัน
ให้ไปคุยกับลาวิสแค่นั้นหรอโอเค